งคืออะไรถามก่อนค่ะผมแค่สงสัยนิดนึงค่ะว่าคุณการันตีไหมว่าได้ไหมหรือไม่ได้ถามคำถามคำเดียวค่ะคุณเมื่อกี้บอกว่าแม่ถูกรัฐบาลโกงใช่ครับอะไรคือคำว่าโกงอธิบายก่อนค่ะคือตอนนี้รัฐบาลไม่มีความชัดเจนในเรื่องของค่ากับจำนำขาวอันนี้ก็ไม่ถือว่าโกงยังไม่มีความชัดเจนตอนนี้มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วรออีกไม่กี่วันคำว่าโกงก็คือว่าคุณไม่ได้ให้ตามกำหนดไงครับอ๋อก็เพราะว่ามันมีวันกำหนดฟังก่อนนะคะเข้าใจค่ะเข้าใจความเดือดร้อนของน้องนั้นนะคะแต่ว่าจากนี้ไปเมื่อรัฐบาลมีอำนาจนั่นไม่ใช่การโกงกรุณาบัญญัติคำว่าโกงใหม่รัฐบาลไม่ได้โกงนะคะและการันตีได้ว่าคุณแม่ได้เงินแน่นอนค่ะมีใบประทวนฟังจนไม่ได้เข้าใจข้อเท็จจริงมีใบประทวนอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อมีใบประทวนเงินคุณได้รับเต็มๆจากใบประทวนค่ะรับรองได้ค่ะเพราะว่าใบประทวนทุกใบคือใบการันตีว่าคุณจะได้เงินตามนั้นแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณได้เงินตามนั้นคุณจะมาพูดบอกได้ไหมคะว่ารัฐบาลคือพรรคที่ให้เงินกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาคุณจะกล้าพูดบนเวทีอย่างนี้ไหมคะไม่ต้องยืนกันไหนครับผมไม่มีสิทธิ์ทำอะไรไม่กำลังอธิบายให้ฟังค่ะแต่สิ่งที่ผมต้องเรียนก็คือว่าใบประทวนเท่านั้นค่ะใบประทวนทำให้คุณได้เงินและมีการโอนเงินเข้าบัญชีทันทีที่เงินออกมาค่ะถูกไหมคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาคะถ้ามีใบประทวนคุณได้เงินแน่นอนค่ะไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเนาะนี่ฟังดิพวกคุณฟังดิครับ